กับพี่ดานะคะได้ไปเดินสำรวจตลาดเสื้อชั้นในกันมาเนี่ยนะคะเราสองคนนี่ก็ตื่นตาตื่นใจกับความหลากหลายของรูปแบบสไตล์สีสันของเสื้อชั้นในกันมากเลยนะคะใช่แล้วก็เลยอยากจะรู้ว่ากว่าจะเป็นเสื้อชั้นในแต่ละตัวเนี่ยเขาทำกันยังไงเราก็เลยเลือกมาที่นี่ค่ะที่นี่ก็คือชุดชั้นในยี่ห้อจินตนานะคะที่เลือกที่นี่เพราะว่าเป็นยี่ห้อของคนไทยค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยเป็นที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยคุณแม่แล้วปัจจุบันก็คงยังอยู่นะคะตอนนี้จะให้คำตอบกับเราได้ว่าการทำชุดชั้นในนั้นเขาทำอย่างไรกันบ้างแล้วก็มีวิธีการยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะอยากจะทราบว่าตรงนี้เนี่ยสัดส่วนการผลิตของเสื้อชั้นในในเมืองไทยนี่สักประมาณเท่าไหร่คะถ้าพูดถึงจินตนาภายในประเทศเนี่ยเราผลิตอยู่ประมาณ 350,000 ชิ้นต่อเดือนนี่คือโซนของจินตนาอย่างเดียวนะคะพูดถึงว่ารวมๆกันแล้วเนื่องจากว่าตลาดค่อนข้างจะเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะคะเมื่อปีที่แล้วยังอยู่ที่ 10,000 ล้านบาทปีนี้ขึ้นมา 30,000 ล้านแล้วนะคะ3เท่าตัวใช่ค่ะอันนี้คือยี่ห้อเดียวยี่ห้อเดียวนะคะคุณผู้ชมยังไม่นับอื่นๆอีกเพราะฉะนั้นนึกไม่ออกเลยว่าผู้หญิงไทยทั้งหมดเนี่ยเขาจะใช้เสื้อในกันเท่าไหร่เราเคยทำสำรวจไหมคะว่าถ้าเฉลี่ยผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะจะมีชุดชั้นในกี่ชิ้นส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดเฉลี่ยทั้งประเทศนะคะก็อยู่ประมาณ6ถึง8ต่อถึง8ตัวค่ะต่อคนต่อคนค่ะโอ้ผู้หญิงไทยมีสักกี่คนนะคะเนี่ยตอนนี้ก็30กว่าล้าน30กว่าล้านคุณ7นะคุณ7โอ้เพราะฉะนั้นถ้าเอาเสื้อในของผู้หญิงทุกคนมากองรวมกันเนี่ยจะได้ภูเขา1ลูกเลยนะคะเสื้อในที่ดีเนี่ยต้องเป็นยังไงคะเสื้อในที่ดีคือเป็นเสื้อในที่ไม่ใช่เพียงแต่ว่ารูปร่างหน้าตาดีที่ตามแฟชั่นแต่จะต้องทำให้ทรงเราไม่เสียต่อไปในอนาคตค่ะถ้าอีฟกับพี่ได้อยากจะตามไปดูการผลิตเสื้อชั้นในสักตัวนึงเนี่ยเราจะเริ่มไปที่ไหนก่อนคะเริ่มจากทางดีไซน์นะคะ Why don't we just move into the other room the space for us to shake and hear like this tune พี่หน่อยคะเสื้อชั้นในตัวนึงเนี่ยค่ะเราต้องเริ่มออกแบบยังไงบ้างอะคะก็อนอื่นก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยต้องดูความต้องการของลูกค้าก่อน อย่างที่สองเนี่ยเราก็มาดูเทรนดูสีดูอะไรพวกเนี้ยค่ะของต้องดูอ้างอิงจากของเทรนต่างประเทศด้วยเราจะมีหนังสือเทรนที่ทางบริษัทเนี่ยได้ซื้อพวกไอเดียอะไรต่างๆเนี่ยจากทางต่างประเทศเพื่อที่จะเป็นไอเดียการออกแบบค่ะพอดียืนตรงนี้นี่เห็นมีหนังสือวางอยู่นี่หรือเปล่าคะหนังสือใช่ค่ะใช่ขอดูหน่อยนะคะค่ะพวกนี้คือจะมีราคาค่อนข้างแพงประมาณสักเท่าไหร่ได้คะก็รวมๆเล่มละเรื่มๆเกือบแสนนะคะคือเราเอาลายจากในนี้มาทำได้เลยหรือเปล่าคะได้เหมือนกันมาปรับได้เหมือนกันแต่ว่าจริงๆส่วนใหญ่ก็คือจะปรับมากกว่าเพราะว่าบอกแล้วว่าของชาวต่างชาติกับของเราไม่เหมือนกันใช่ความชอบไม่เหมือนกันหลังจากที่พี่ดีไซเนอร์เขาได้ดูหนังสือเทรนด์จนเกิดติ๊งไอเดียบางอย่างแล้วนะคะเขาก็จะลองเอาไปวาดแบบในคอมพิวเตอร์ดูจนกระทั่งได้แบบที่สวยเก๋เป็นที่น่าพอใจแล้วก็จะพริ้นออกมาเพื่อนำไปสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าต่อไปค่ะค่ะคุณที่นี่เป็นห้องประชุมนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยกำลังมีสาวๆกลุ่มนักศึกษานั่งกันอยู่เต็มห้องไปหมดเลยค่ะใช่ค่ะที่เขาบอกอีฟกับพี่ด้ามานะคะก็คือก่อนที่เขาจะทำเสื้อชั้นในออกมาแต่ละตัวเนี่ยเขาจะต้องทำการสำรวจความต้องการของกลุ่มลูกค้ากันก่อนนั่นก็คือการทำโฟกัสกรุ๊ปนั่นเองแล้วตอนนี้เราก็กำลังสงสัยว่าที่เขานั่งกันอยู่เนี่ยเขากำลังจะแสดงความคิดเห็นหรือเขากำลังจะโฟกัสกรุ๊ปกันอยู่นะคะเข้าไปดูกันค่ะชอบเรียกประมาณกี่คนคะเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8โอ้แล้วลูกไม้อะคะ
จริงๆแล้วเนี่ยนะคะทุกครั้งก่อนที่จะทำโฟกัสกรุ๊ปเนี่ยเราต้องเช็คก่อนว่าผลิตภัณฑ์สินค้าที่เราต้องการจะทำเนี่ย เป็นกลุ่มไหนนะคะแล้วก็ target group อายุเท่าไหร่นะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องราคาสินค้าแล้วก็อินคัมของครอบครัวด้วยในการทำโฟกัสกรุ๊ปนะคะหรือว่าสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าเนี่ยเริ่มแรกเลยพี่ๆเขาก็จะเข้ามาถามว่าน้องๆเนี่ยชอบชุดชั้นในแบบไหนกันไม่ชอบชุดชั้นในแบบไหนกันก็มีการแสดงความคิดเห็นกันต่างๆนานานะคะนอกจากนั้นก็ยังมีตัวอย่างเนื้อผ้านะคะตัวอย่างลายสีแบบนะคะแล้วก็มีการให้สัมผัสเนื้อผ้ากันเลยว่าชอบหรือเปล่าไม่ชอบยังไงแบบไหนนะคะที่เขาจะเอาความคิดเห็นเหล่านี้ไปปรับเป็นแบบที่เหมาะสมต่อไปโฟกัสกรุ๊ปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ข้อมูลความต้องการของลูกค้าในระดับหนึ่งจากนั้นฝ่ายออกแบบก็จัดการทำแบบโดยละเอียดค่ะออกมาเรียกว่าใบส่งเย็บและใบนี้นะคะจะมีรายละเอียดขั้นตอนการเย็บทั้งหมดรวมทั้งเนื้อผ้าและวัตถุดิบด้วยค่ะและนำใบส่งเย็บนี้ไปส่งต่อให้กับฝ่ายแพทเทิร์นค่ะพอเราได้ใบส่งเย็บมาจากที่ฝ่ายออกแบบแล้วค่ะตรงฝ่ายแพทเทิร์นนี่ทำอะไรบ้างคะคือมาถึงก็หยิบดูเลยว่าเอ๊ะผ้าตัวนี้คุณสมบัติความยืดหยุ่นของเขาขนาดไหนอะไรเงี้ยแล้วก็เรามาจับดูว่าตัวเสื้อของเราจริงๆมันต้องเท่าไหร่จากปกติอย่างเช่นไซส์70Bใช่ไหมคะมันใต้อกเนี่ยจะต้องประมาณ70 ซมแต่ของเรานี่ก็ต้องมาดูก่อนว่าเนื้อความยืดหยุ่นของผ้านี่ได้ขนาดนั้นไหมความยืดหยุ่นกระชับดูแล้วรูปทรงต้องสวยด้วยวางดูก็ดูดีแขวนก็ดูดีอะไรเงี้ยโดยเฉพาะการสวมใส่ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่แค่วาดลงกระดาษอย่างเดียวต้องทดลองกับผ้าจริงๆเพราะมันเป็นผ้ายืดนะเนาะใช่ที่นะคะก็กำลังเห็นกระบวนการวาดแบบลงบนกระดาษนะคะเพื่อจะมาประกอบกันเป็นเสื้อในตัวนึงเหมือนอันนี้คือส่วนไหนอะคะคือเป็นชิ้นนอกชิ้นนี้เลยค่ะชิ้นนี้ค่ะเนี่ยเหรอคะใช่อ๋อใช่นี่นะคะอันนี้เป็นกระดาษแพทเทิร์นที่ตัดออกมานะคะซึ่งกำลังจะทำเป็นเสื้อในตัวนี้นะคะดูแบบนี้นี่น้องอีฟดูออกไหมไม่ออกแต่ถ้ามาประกอบก็ได้เดี๋ยวจะประกอบให้ดู1 2 ได้มาแล้วค่ะแหลมถ้าเราทำแพทเทิร์นออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเราจะยังไงต่อคะส่งไปให้เขาเย็บที่ส่งให้เย็บตัวอย่างขึ้นตัวอย่างได้เลยลองต้องลองทำตัวอย่างออกมาใช่ตัวอย่างตัวแรกดูก่อนเสร็จปุ๊บตัดปั๊บเลยใช่ค่ะถ้าเห็นกันจะผิดจะได้แก้เดี๋ยวนั้นเลยได้แก้เลยตัดมากี่ปีเนี่ยคะ10กว่าปีอะคะประมาณ1014ปีแล้วมีเสื้อในผ่านมือคุณแม่กี่ตัวคะจำได้ไหมโอ้ยจำไม่ได้เยอะมากคุณแม่เคยเจอแบบไหนแบบว่าอุ้ยตายแล้วใส่ไปได้ยังไงดีนะอ๋อมีมันขนาดจ้ะเป็นยังไงอะมันเป็นยังไงคะแม่คะแม่คะตัวนี้หรือเปล่าคะที่คุณแม่ว่าแบมแบมใส่ไปได้ยังไงใส่ได้จ้ะแล้วคุณแม่ว่าเขาใส่ยังไงไม่รู้กล้าใส่ไหมคะไม่กล้าใส่เดี๋ยวนี้คุณแม่ผ้ามันแพงเขาประหยัดแบบประหยัดใช้น้อยๆใช่น้องคะตอนนี้เสื้อในตัวอย่างตัดเสร็จแล้วอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าคะเราต้องทำอะไรต่อไหมคะเอาไปฟิตติ้งได้เลยค่ะฟิตติ้งคือใส่สวมใส่ว่าใส่ได้ดีขนาดไหนมันต้องจุดไหนที่ตรงที่จะแก้ค่ะเช่นลองว่าจะพอดีหรือเปล่าโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะตามเสื้อชั้นในชุดนี้ที่ตัดเป็นตัวอย่างไปฟิตติ้งกันเลยค่ะแรกๆเนี่ยเราได้ข่าวมาว่าที่เนี่ยเขาใช้คนในการทดลองใส่เสื้อชั้นในจริงๆแต่ว่าเขาบอกแล้วเนี่ยวันนี้กลายเป็นหุ่นเดี๋ยวเจอกันนะคะคุณผู้ชมที่รอคอยกันใส่เสื้อชั้นในวันนี้เป็นหุ่นค่ะการฟิตติ้งนะคะก็คือการให้นางแบบมาลองใส่เสื้อชั้นในดูค่ะเพื่อดูว่าเสื้อชั้นในที่ตัดมาใส่พอดีไหมคับไปหรือว่าหลวมไปหรือว่าบีบกดทำให้รูปทรงหน้าอกไม่สวยแล้ววิธีดูว่าเสื้อในคับไปหรือเปล่าก็ลองใช้นิ้วสอดดูตามลำตัวค่ะถ้านิ้วสอดเข้าไปได้ก็แสดงว่าไม่คับเกินไปค่ะตอนนี้เราก็ทดสอบการใส่เสื้อชั้นในเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวนี้ผ่าน
ใช่ไหมคะแล้วเราจะยังไงต่อไปคะคือต้องทำแพทเทิร์นขยายทุกไซส์เสร็จปุ๊บมาฟิตติ้งใหม่เฉพาะทุกไซส์ให้ครบแล้วก็ถ้าไม่มีปัญหาก็คือทำแพทเทิร์นเพื่อจะลงผลิตแล้วส่งไปที่ไหนต่อส่งไปโรงงานนะคะโรงงานเพื่อจะตัดเข้าห้องตัดแล้วก็จำนวนเยอะๆแล้วก็ส่งไปให้ที่ผลิตจริง